สวัสดีค่ะพี่คิตตี้คิตตี้คุณมาสเตอร์โกนะคะสวัสดีค่ะโอ๊กมายืนทำไรโอ๊กอยู่ไหนอ๋อโอ๊กถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปนะคะรูปสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่วิษณุสวัสดีพี่อ้นสวัสดีค่ะนี่เธอไออะไรเอาให้ถือไว้ถ่ายนะคะอันนี้คือไอลายเนอร์กันน้ำได้ก่อนสงกรานต์ของคุณตู่มลินนท์200บาทถูกมากแล้วก็กันน้ำของหายากไม่มีแล้วมาถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็เอากับใครดีเนาะถ่ายรูปมาเอาเป็นมาถ่ายรูปกันมาที่ถ่ายที่ว่าเป็นบ้านแล้วที่เราทำดีแล้วก็ให้คืนไลน์ของมันนะทำแก้วแล้วลงไปให้สวัสดีค่ะดื่มน้ำกินข้าวเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่เดิร์ฟนะคะสวัสดีค่ะพี่ไม่รู้สินะเดดออกฟ้าด้วยโอเคครับผมสุดท้ายครับ1 2 3ช่องทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กได้สัญญาที่ลงมันกับพี่เมย์ที่มีทั้งหมดเลยผมจะขอลองกินนิดนึงเดี๋ยวพี่ดาวเลยให้มันสับผมค่ะสับมันนี่มาเลยบ้าง
เดี๋ยวฮะเอาเนื้ออ่ะเอาอะไรหาเป็นภาพไปหาเป็นขึ้นมาภาพเป็นภาพยังไงเอาเอามาจะเดินสิโอเคครับมองกระจกนะครับเราจะต้องใช้มือด้านนู้นน้องตีต้องหาด้านนู้นตาข้างนู้นข้างขวาอ่ะโอ้อะไรพี่ฝั่งนี้ถูกแล้วมองนี้ถูกเลยครับอะไรนะโอเคครับหนึ่งสองเส้นมันคอนเลยนะจะทำอะไรคะรีวิวอะไรเนอะชุดใหม่หรอชุดเดี๋ยวครับผมโอ้ยเลิศอ่ะกินง่ายไหมชูโชว์ให้กล้องหน่อยเห็นไหมดูไหมเอาใหม่หนึ่งสองสามเอาใหม่ฝั่งนี้ไม่เห็นเลยเอาใหม่ครับหน้ามันนี่อันนี้ก่อนหน้าที่ผมตรงโอเคนะนั่นจอไม่ชัดเลยเดี๋ยวมัวมากรู้ได้ไงอ่ะนี่ไง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 มันมัวเนี่ยจะเอาไปที่ไหนไม่ใช่ในกล้องมันไม่เห็นนี่ผมเอาเลนส์ตีสิเอาเนื่องสองตั้งที่ร้านไม่มีขายค่ะอะไรเนอะเฮ้ยมีแอดวานอีกแล้วนะคะที่แม่ค้ามาแอดวานค่ะหรือว่าคุณลูกค้าอยู่บริเวณแถวนี้ทักไลน์หาได้เลยค่ะได้นี่กันน้ำมี200บาท200บาทถูกมากค่ะส่งยังไงคิดว่าส่งยังไงอ่ะลงทะเบียน30บาทมีใน50บาทค่ะเอามาดูอันนึงเอามาต้องเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปที่เพจได้เลยนะคะไม่คือถ้าส่งยังไงนะถ้าคุณลูกค้าสั่งก็ฮะเอาว่าไปสิคุณพี่พูดไปสิค่าส่ง50บาทใช่ค่ะถ้าสั่ง2แท่งขึ้นไปค่าส่งดีลงทะเบียนค่ะอ่านว่าอะไรทะเบียนโอครอกเหรอใช่ค่ะยอดเที่ยงคืนนะตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนนอนตาบอดนะคะไม่ใช่ป่าหมายถึงว่ามันต้องลางบ้างคุณพี่เหมาะกับพี่แจ็คมากเลยนะอันเนี้ยเพราะว่าพี่แจ็คเข้างานเที่ยงนะคะกว่าจะนอนเกินเที่ยงคืนไปถ้าเที่ยงคืนพี่แจ็คไม่ลบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะใช่แบบอารมณ์จะเลยล่างไงบอกว่าเที่ยงคืนปุ๊บนะคะกันน้ำไหมคะกันค่ะคุณพี่กันน้ำมากนะครับผมเดี๋ยวเราให้ฟังตอนแรกไอ้โอ๊คไอ้เขาทำมุมไหนวะพี่มองจะถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปเนี่ยถ่ายอะไรถ่ายคลิปเนี่ยพี่มองตรงมาฝั่งนี้เลยอันนี้มาอยู่ตรงนี้นะแล้วพี่เดี๋ยวเข้ามานี่ผมจะฟิลอยู่เต็มในกล้องมันจะสวยมากเลยอ่ะเท่าไหร่คะมุกกี้ถาม200บาทเดี๋ยวปาเข้าไปตอบในคอมเมนต์พี่แจ๊คนะตอบในคอมเมนต์นะคะอะไรนะจบเหรอถ้าสั่งสองอันขึ้นไปรวมส่งในลงทะเบียนค่ะเสียงเหมือนพวกแม่ค้าเลยนะคะเสียงพวกแม่ค้าออนไลน์เวอร์เดี๋ยวจะไลฟ์สดแล้วค่ะเนี่ยสนใจสั่งลายหมูปลามีคนส่งเซเลน่าก็ได้มีคนพิมพ์มาให้แล้วนะไปให้เงินเพื่อนนะคนเนี้ยระยะไหนก็ถามได้เซเลน่าก็สั่งได้นะคะจิ๊กก็สั่งได้ค่ะโอเคพี่เริ่มขอให้สตินะคะทั้งหมดคุณค่ะช่วยกันดูนะคะกันน้ำกรดไหมคะไม่กันค่ะคุณพี่กันภัยไหมคะกันภัยอยู่มันดูกรีดง่ายมากเลยเนาะใช่ค่ะหัวลื่นกรีดง่ายค่ะดำสนิทใช้ได้2ครั้งเอาทิ้งเลยใช่ไหมครับว่ามันออกมาเยอะใช่ค่ะเดี๋ยวผมพี่แจ็คนิดนึงเดี๋ยวผมจะซีอุ้นตาผ่านไปแล้วก็ตอนท้ายพี่แจ็คชูมือผ่านไปจบสวัสดีค่ะ
ของมีไม่เยอะแล้วนะคะของเหลือน้อยมากแล้วคือขายไม่มากเพราะว่าก่อนสงกรานต์มันกันน้ำด้วยเราปิดได้เลยครับมาทุกคนอะไรนะครับโต๊ะเรือสองท่านอ๋อไปนะครับอีกรอบนึงนะบัฟเวอร์นะครับเดี๋ยวพี่หันมาแล้วก็ชิมแล้วไม่ต้องแต่งพี่หันมาเลยโอเคโอเคครับผม3 2 1ไม่กันครับพี่ลุงชิมมาให้โอเคทานไป2ชิ้นดิ1 2 3พอได้ดิไปไปโอเค1 2 3ปล่อยได้พี่โอเคตอนแรกครับพี่จะให้ไอ้หัวไอ้น้อง4คนเนี่ยเป็นเลอร์ตอนแรกไม่รู้เรื่องว่าพี่ข้าวหนักด้วยเพราะว่าพี่จะพูดตรงจะทำแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงอันนี้คือเมื่อเช้าใช่ไหมแล้วไอ้หัวมาบอกพี่แจ็คว่าไอ้ปลาอะไรแล้วก็นะมีการปักหมุดปักหมุดเพจ Travel O'Clock Eyeliner โดยอัตโนมัติไอ้ต้นซื้อ200บาทแล้วก็อันน้ำไม่ได้นะแบบนี้หนูคุมเพจนี้อยู่หนูเอาออกกันนะหนูยังไม่เคยปลดคนใช่ใช่ใช่ง่ายแล้วก็กันน้ำด้วยค่ะแล้วก็ก็อย่างนี้เดี๋ยวพี่จะช่วยกันอุดหนุนน้องด้วยได้ได้ข้อมูลทุกอย่างพี่ถ่ายรูปนิ่งแล้วพี่จะเอาโฆษณาเก็บแคปชั่นไปให้แจ๊คได้ค่ะโอเคคุณฟังเพจเสร็จแล้วก็มีไอดีไลน์ได้ร้อยบาทแล้วเล่นกันน้ำถ้าสมมติหลุดออกมาบางคนแบบมันไม่กันน้ำไหลออกมาเป็นดีพอแล้วนี่ความการันตีคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะว่าคุณตู่กับมารีโนยันตักแบบหน้าเขาแพ้ง่ายอ๋อก็ใช้ได้1,000 ด้ามไม่ถึงวันแล้วตอนนี้คุณตู่หมดไวแล้วต้องคุณตู่ไปต่อใช่ค่ะไปสั่งรอของเพิ่งนำเข้าจากเกาหลีนะคะไม่ได้ผลิตในไทยนะถ้าสมมติว่าอาจจะมีดีลเลอร์ส่งเข้าเลยนะคะมันเป็นไอ้นี่เหรอมันเป็นรถยี่ห้อนำเข้าเหรอยี่ห้อนำเข้าหรือว่ายี่ห้อปิดนำเข้าอ๋อนำเข้าเนี่ย200เราเอาน้ำสาดเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมคะรีวิวเลยค่ะเขาไปเอาน้ำสาดหน้าพี่แจ็คโอ๊กมาค่ะโอ๊กสาดหน้าค่ะไปถอยไปนู่นเลยค่ะดูนะดูมิสทีนไทยแลนด์ได้มาผมหมดน้องนิดนึงค่ะไปนู่นเลยค่ะได้ค่ะชิมไทยแลนด์ได้ค่ะสวัสดีค่ะครับผมเครื่องนู้นพี่แจ็คอยู่นู้นค่ะพี่แจ็คค่ะอยู่นู้นค่ะพอแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวขอเป็นตัวเพื่อนนะครับไปหลังกล้ามเนื้อนะครับโอเคเสร็จแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเสร็จครับเสร็จแล้วครับหันเดี๋ยวหันสี่ห้าแล้วมองกล้องนิดหนึ่งโอเคครับเสร็จแล้วผมหนึ่งสองเท่าครับ1 2 15กินได้ถึงสูงขนาดนี้ผมจะขอด้านหลัง15เหรอ15 15 Miss Teen Thailand วันนี้สองทุ่มคนยกมิสทีนไทยแลนด์โอเคครับผมขอบคุณนะอันนี้ภาพเล่นก่อนนะเครื่องไหนนะเพราะอะไรครับพี่ลุงเพราะผลิตภัณฑ์มีคุณภาพจริงนะคะเก็บ
ติดต่อมาเลยนะคะเซเรน่าจัสตินนะคะนางหัวเท่านั้นเลยนะคะอยากทำสีผมจังถือตั้งมาเลยคุณพี่นะคะ1 2 5เจ๊ครับอีกครั้งครับ1 2คุณหยกเจ๊นะครับผม1 2เจ๊ครับเป็นตัวครับผม1 2ในขณะที่น้องเขายิ้มนิดเดียวก็ดูแบบพี่แจ็คต้องพยายามพี่จะต้องฉีกปากมากกว่าเดิมแล้วก็ชูมือชูไม้นะคะสิ่งหนึ่งที่พี่แจ็คสู้เขาได้คืออะไรคืออะไรคะตีนกาแบ็คไม่สุภาพเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะพี่ไม่เคยสอนน้องพูดจาแบบนี้นะคะค่ะเป็นลูกที่ในการถ่ายค่ะเพราะว่าเห็นน้องถ่ายคนเดียวถ่ายหลายลูกเดี๋ยวให้ทำดอกอุ้ยพูดค่ะถ่ายจะให้ไปแรงนะขอลงเป้าลงไม่กี่กิโลเนี่ยยอดทัดผอมลงเนอะนะฮะยอดทัดผอมลงไปกี่กิโลผอมลงไปกี่โลลูกฮะ8กิโลเพราะอะไรมาดามสาบานมาดามสาบานคือกับสนใจคือกับสนใจคือได้พี่โยตาจำเมื่อตอนวันเกิดอะฮะเขาก็ได้ของขวัญวันเกิดจากมาดามเปรียวเป็นเซเรน่านางก็ไปกินไข่มันทองยันหัวถามแม่ไข่มันทองยันหัวเมื่อกี้ตัดผมมันออกแล้วคือถ้ามันออกเมื่อกี้โซดาสปาบางทีดีทองแบบมันออกที่มาดามเงื่อพี่โยตาผอมลงจริงๆมีคนบอกผอมลงนะพี่ตาก็เป็นตัวแทนของอันนี้นะเซเรน่าสั่งกับนางได้นะเดี๋ยวคืนนี้เราไปกินข้าวเราไปวิ่งรอบลำหลวงวันนี้จะทำชาบูค่ะเรียกฉันน่ากินเลยชาบูนางนอกค่ะไม่ใช่นางในค่ะไปดูยูต้าทำไมไปดูเนาะลูกครึ่งที่ใกล้ถึงก่อนอันนี้ลูกครึ่งเหรอแล้วพี่ออยมีอะไรนะรู้จักคุณแม่นักร้องดังมากน้องไอ้ตัวแรกนะครับรู้จักมากเนี่ยดังมากเวทีอะไรเดอะวอยซ์ที่นั้นที่เขาโคเวอร์ปีศาจเราอะไรแม็กยานะยังไงก็ขอฝากช่างใช้ยังไงก็ขอฝากช่างใช้ดูแลทีมงานทำนี้ให้ขอบคุณด้วยครับขอบคุณช่างไซมากนะคะที่ช่วยดูแลชีทเมนต์ในครั้งนี้ขอบคุณช่างที่ใช้มากนะคะช่างที่ใช้ไม่เอาอยากมาดูฟังแบบไม่บอกขอบคุณช่างขอบคุณที่ใช้มากเลยช่างช่างช่างใช้ใช่ไม่มีช่างที่ใช้ของเราที่ไหนชอบถ้าเราจะไปแล้วนะคะบ้านที่ยองเสียงนะนู่นก็มีขอบคุณช่างไทยขอบคุณทีมอย่างพารอนแล้วก็ฝากงานโอเคครับผมเดี๋ยวก็บอกว่าประมาณนั้นเนี่ยเดือนนี้เนี่ยหรือว่าจะเข้ามานี้เนี่ยแต่จะมาทำบอร์ดเพื่อพอดีตอนนี้ถึงที่เสร็จงานที่นั่นโอเคครับผมขอบคุณนะเรื่องใหม่ก็หรือว่าขอบคุณก็ได้ครับขอบคุณยังไงก็ขอบคุณท่านตึ๊ดอะไรมาแล้วร้านพอจบอันนี้ก็ทักกันไปแล้วโอเคครับผมมองต้องยิ้มครับ5 4 3 2 1ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทางช่างเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเสียงค่ะ5 4 3 2 1ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทางช่างเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเสียงเสียงมากมากเลยนะคะพักก่อนแล้วก็ตอนนี้ผมจะให้เรื่องผมก็คิดว่าโฆษณาทันคิวอยู่แล้วกันจับซ้ายจับขวาอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหม
โอเคเซตผมก่อนไหมครับด้านด้านหลังก่อนด้านหลังเอาแค่สะบักสะบักไปมาไปมาให้ระวังเพิ่มดูข่าวไทยรัฐแป๊บดูข่าวไทยรัฐมีอะไรครับผมเริ่มเริ่มทำได้ครับสะบักเลยตั้งแรกนะครับผมโอเคครับครับผมทำให้หมุนแล้วตั้งกล้องจริงแล้วก็หมุนสะบักผมโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งสะบัดเลยคูเทิร์นคูเทิร์นห้านะคูโดนเอ้ยคูเทิร์นโอเคคูผมสามสองหนึ่งจริงไหมอะไรอ่ะคูจริงครับผมรบกวนเอามือติดกล้องหน่อยโอเคครับวันนี้น้องเกอร์หยุดนะครับน้องไม้ครับผมเป็นคนดีเอาพี่โยธาลงซาเล็งตายแล้วใช่หัวช่วยบอกน้องฝนที่งานมงวันให้หน่อยได้ไหมว่าคุณพี่จะเซ็นหนึ่งกองขอบคุณค่ะเดี๋ยวตัดเอาจัสตินหมดแล้วนะตรงนั้นได้ข่าวโอเคตัดตัดปึ๊บ5 4ได้ค่ะคุณแม่อยู่ด้านนู้นไงครับคุณพี่นะครับคุณแม่ไม่เคยไปไหนจากร้านเลยค่ะเปิดไลฟ์ต้องมีคุณแม่นะครับเพราะมือถือเป็นของคุณแม่อะไรอ่ะไม่ได้ต้องเรียกช่างมาจัดเท่านั้นครับใครที่ซัดมันจะไปอยู่นะครับขอขอนะครับเลยได้แล้วได้มั้ยครับพาเพื่อนเข้าไปหาพี่แจ็คได้ไหมคะอันนี้ฝันเหรออะไรอ่ะพี่แจ็คฝันอะไรคะพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะเออมาลืนนะมาลืนมาลืนหน่วยออกเพราะอะไรที่เขาเป็นเจ้าที่หนูเพ้อหนูใจหนูผูกกับคนนั้นแล้วหนูคบหลายคนพี่แจ็คพาเพื่อนๆดูอยู่นะคะอย่าเผาพี่โยตัสแป๊บนึงหนูคบหลายคนหนูเพ้อส่องแม็กทำงานหน่อยไม่แม็กไม่ได้ยังไม่ได้ลงทำงานอะไรแค่ฝึกคือน้องต้องวิ่งนะครับแล้วก็ไม่ถึงต้องวิ่งก่อนน้องต้องบอกว่าจะได้ขาวิ่งค่ะเราจะซื้อรูปมาให้น้องพี่ยังไม่เห็นคุณแม่นี่ไงคุณแม่อ๋อนี่พี่แจกไรไรอยู่ค่ะพี่โยตัดขา
พี่อมแล้วน้องบอกพี่อมหรือยังพี่ลืมบอกเรื่องสุกี้พี่ไปยุ่งถึงลูกค้าเออนั่งไหนเขาตั้งใจมาไหนเขาอย่างนี้พอดีพี่แจ๊กยุ่งค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคิดหลายเรื่องเรื่องมันเยอะเรื่องมันเยอะปวดหัวปวดกระบาลทีนี้เรื่องแม้กระทั่งน้องมิทีนมาต่างๆอะไรเยอะแยะมาตอนเช้าไม่ทันแล้วโยต้าได้นัดกับพี่แจ็คว่าจะทำชาบูกันพี่ก็ลืมมาบอกแอดมินลืมบอกทุกๆคนกลายเป็นว่าพี่แจ็ครู้เรื่องอยู่คนเดียวไม่เมื่อวานพี่ต้าคุยกับหนูแล้วแล้วหนูก็รู้แล้วด้วยแล้วรู้แล้วเธอรู้กับฉันสองคนแล้วคนอื่นไม่มีใครรู้เลยทราบหมดทุกคนลงในคิวด้วยค่ะลงในคิวด้วยว่าก็เอาพี่ต้ามาทำสุกี้สุกี้หรือชาบูใกล้เคียงกันแล้วแต่จะเรียกนอนนอนเอาน้ำจิ้มตุ๊กที่ไฮหลัมมาใช่ไหมสวัสดีค่ะเออมันโอเคมากเลยนะอายค่ะคนตาเหรอดีใจจังเห็นแล้วค่ะต้องดูทุกวันนะคะลูกค้าเต็มบ้านเลยอ่ะค่ะไปหาดูนี่ไปหาดูมากกว่าจะได้ลูกค้ามาจะได้เห็นแล้วใช่ก็มีถามมาถามตัดเลยไหมคะสองนาทีตัดลูกค้าไปแจ็คก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะลูกค้าเต็มบ้านนะคะเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนะครับวันนี้ช่างแบบว่านอกจากออกไปกันเยอะนะคะทำให้เหนื่อยกันมากไม่มีเวลากินข้าวเลยค่ะชัดชวันเวลาเครียดมาดูแม่รู้สึกดีขึ้นนะคะยายของเปรี้ยวติดเชื้อในกระแสเลือดกำลังแย่สุดๆขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะคุณพี่ไปขอเป็นกำลังใจให้มาเที่ยวญี่ปุ่นก็ดูพี่แจ๊ดอ๋อค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณวันไหวในแววตาแซ่ว่าจะมีใจนะครับนี่ผู้ช่วยเฮงๆรวยๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณกันนิกาพลกันนิกานั้นกับคนนั้นใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่อนุตรานะคะอนุตราตัวแทนหัวเองนะคะตัวแทนย่อยร้านปิดกี่โมงนะปิด3:30ค่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่จะมารบกวนมาเร็วนิดนึงนะคะลูกค้าเยอะจังอันนี้แค่ชั้นเดียวนะคะวันนี้วันศุกร์ด้วยปกติวันศุกร์จะแบบว่าลูกค้าไม่เยอะนะคะแต่ว่าทำไมไม่รู้หลายวันวันนี้ผู้ลูกค้าเยอะมากนะคะได้ไปมาที่แรกที่อะไรนะไม่เจอสวัสดีค่ะพี่ชอนชิปนะครับสวัสดีค่ะมานี่เลยค่ะตุ๊ดขาสาวเอาไปไหนเอาขึ้นบนเองมาขอไปค่ะพี่เอาไหมถือกันลูกค้าเยอะมากน้องหัวใช่แล้วคุณพี่ค่ะเหนื่อยแต่ได้เงินนะหัวใช่ใช่ใช่เหนื่อยไม่ได้เงินทำไปทำไมคะเตรียมสวยรอก่อนสงกรานต์ช่วงนี้ร้านมีโปรโมชั่นด้วยขึ้นมาเฮ้ยชีวิตกูเนี่ยมันช้าจังเลยวะทำไมชีวิตฉันเนี่ยมันช้ากว่าเพื่อนเฮ้ยน้องใครอยู่ข้างในโลกคุยหามผีแตกบอลคนเฮงลูกค้าเยอะบอลทำอะไรอยู่นั่นน่ะมาดูนะฮะมาดูวันนี้นัดกันมาทำอะไรมาดูน้องเขาดูน้องนะฮะดูน้องที่เขาน้องๆที่เขากินกันนะฮะเขาเรียกว่าเฮียนะฮะ
ทีเนี้ยเดี๋ยวว่าพี่แจ๊คอ่ะค่ะอันนี้เสียดายมากก็ทิ้งนะคะอย่าเก็บอย่าเสียดายคือฟังดีๆพี่จะทำชาบูนะคะพี่เองอ่ะจะจ่ายตังค์ให้พี่โจตัสพี่นัดกันไว้นะคะว่าเดี๋ยวพี่จะเอาค่าใช้จ่ายตรงนี้ตรงนี้หรือตรงกลางคืนตรงนี้ตรงนี้ด้วยกลางคืนด้วยฟังเขาไปเที่ยวกันยังไงวะทีนี้พี่ขอรองท้องก่อนแล้วพี่จะเป็นลมขอฟังดีๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเช้าตอนนี้อ่ะน้ำเปื่อยน้ำเหี้ยน้ำไม่เอาเลยอยากกินก็กินไม่กินฟังดีๆเอาเธอน้ำเงี้ยวหรือน้ำอะไรกะทิหรือน้ำเงี้ยวไม่กะทิแดงก็เชื่อเถอะจะสั่งสองอันไม่ใช่หรอกะทิมันก็แดกจบมึงฟังดีๆนะตอนแรกอะพี่บอกว่าพี่จะช่วยเพื่อนก็คือในกลุ่มของพวกพี่ก็คือคุณตู่ใช่ไหมครับพี่บอกว่าพี่จะเป็นอะไรนะดีลเลอร์จะเป็นดีลเลอร์ไอเลนเนอร์แบบที่สูงที่สุดแบบชนิดที่ว่าเอาเป็นแบบจะเกือบลองเจ้าของแบรนด์แล้วอะเออเอาแบบลองเจ้าของอะเป็นลองเจ้าของแบรนด์เลยหมื่นแท่งทีนี้พี่กำลังจะสั่งแล้วกำลังเรียกประชุมไอโอ๊กรอเวลาประชุมอย่างเดียวประชุมไปแล้วอีกดอกไม่ใช่อีกรอบนึงไงเขายังไม่ได้ให้คำตอบรอคอนเฟิร์มขอโทษนะน้องพี่ขอโทษพี่ไม่เคยไม่เป็นไรค่ะหนูซินแล้วค่ะพี่แจ็คไม่เป็นไรไม่เอาพี่ขอโทษน้องด้วยพี่ไม่เคยด่าเพราะอะไรพี่พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้อีดอกพี่ก็คิดว่าพี่บุ๊กขอโทษน้องทำไมพี่กูด่าเป็นด่ายับด่าไม่ขอโทษเพราะในครั้งแรกเลยที่มันหลุดปากนะคะตอนอยู่แต่ว่าในใจมีอยู่นะผมไม่ด่ามันเกลียดกันเลยอะทีนี้เรียกน้องแต่มีหัวมีอ๊อกเติร์ดแล้วก็เรียกแยกสีทุกคนมีคุณสมบัติดีหมดยกเว้นชันว่าฉันไม่กินอะไรเนอะก็คิดว่าเอาละอ๊อกพี่เหรอโอ๊กกับเติร์ดกินมันอ้าวมันมีแฟนเก๋ๆกันไงไอ้อ๊อกกับแฟนมันเป็นอะไรนะบล็อกเกอร์ไอ้เติร์ดก็แฟนมันแฟนสวยน่ารักแฟนสวยน่ารักเป็นสาวมหาลัยหนีหอมหนีหอมรู้ได้ไงว่าก็เลยกะว่าจะเอามันเป็นร่วมช่วยกันฉันก็เรียกประชุมมาเมื่อเช้า4คนจะเป็นรีเดลเลอร์รายใหญ่ค่ะสรุปแล้วพี่เติ้ลตัดสินใจร่วมไป5คนฝั่งนู้นไปแล้วพี่เติ้ลไปมีใครว่าเมื่อเช้าอ่ะพี่ปาไอ้จ๊ะพี่ต้นต้นห้าคนแล้วเอาเป็นดีลเลอร์รองจากว่าของสรุปแล้วสิ่งที่กูคิดก็คือไปแล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นจะบอกน้องๆว่าพี่อ่ะอนุโมทนาด้วยไม่คิดอะไรอ่ะพี่เป็นคนทำแต่พี่ทำไม่ทันก็คือมือพี่ไม่ทันไม่ว่าจะเป็นการมองแผนมองอะไรต่างๆเช่นมองอีนั่นเฮียนั่นนี่นั่นอะไรอ่ะพี่รู้ทุกพอดเหมือนเป็นคนเขียนบทละครตอนนี้ก็พี่เอกบอกพี่แจ็คไม่รู้พี่แจ็คไปคิดได้ยังไงพี่แจ็ครู้เรื่องได้ยังไงอย่างเงี้ยโอเคแค่เล่าให้ฟังก็บอกว่ามือพี่แจ็ครู้ได้ยังไงเก่งมากเรื่องอะไรทุกเรื่องล่าสุดอ่ะทุกเรื่องถูกต้องไหมโคตรเก่งเลยอ่ะเรื่องอะไรวะยิ่งกว่าพันดิฟอีกเรื่องอะไรวะทุกเรื่องคุณไม่ได้พูดอะไรเรื่องไอ้เหี้ยเนี่ยกูรู้ทุกเรื่องใช่ไหมกูบอกมึงเรื่องอ่ะสิเหตุการณ์เหมือนหมอดูเลยอ่ะหมอดูเหี้ยอะไรมึงต้องมีสมองสิมึงหมอดูเหี้ยอะไรฟังไม่มันไม่น่าจะยงนะสิ่งที่พี่แจ็คมองก็ไม่เหลือให้คนอื่นกินเหลือผักอ่ะเอาอีดอกเมื่อกี้มึงเล่นกล้วยกินได้ไหมอันนี้ของใครของหนูของหนูกินเลยกินเลยไอ้ของใครนะสลับเอาเนี่ยซื้อเอามาจากบ้านกล้วยพี่เอามาจากบ้านฟังสิ่งที่ฉันคิดนะฮะแต่ถ้วยมันเล็กไปนะไอ้ของใครอันนี้ของใครยังไม่ได้ใช้เอามาแต่กับเมื่อกลางวันแต่สิ่งที่พี่แจ็คคิดอ่ะก็คือว่าเรื่องที่พี่แจ็คเป็นเรื่องจริงและอีกอย่างสิ่งที่คิดก็คือมันเป็นเรื่องตรงนั้นแล้วมาบอกเรียกว่าจะเป็นเรื่องชนวนไฟกำลังจะไหม้ตรงนี้นะมึงรีบเก็บดับไฟนะถูกต้องไหมพูดสักคนอยากรู้เลยต่อมเผือกทำงานกันเนี่ยถูกต้องไหมกูเตือนแล้วกูผ่านมา41ปีแล้วแล้วจะไม่มีใครจำทีนี้มึงจำเอาไว้นะจำเสร็จไว้ว่าพี่ไม่สามารถอยู่ตลอดนานแล้วก็ปกป้องแล้วคอยสอนตลอดเวลาบางทีเลยก็เอาสมองมาทำงานด้วยกูไม่ใช่แค่อะไรนะก็จะบอกแล้วนะว่าวันต้องตายไอโอ๊กไอเติร์ดวันนี้ก่อนเดี๋ยวเราทำชาบูการกินกันนะครับชาบูนางธาตุนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันตรงนี้นะฮะคู่แข่งชาบูนางไรเดี๋ยวพี่จะไปตัดผมลูกค้าหัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเคลียร์ของพูดขนาดนี้เล่าเลยเถอะค่ะพี่ลองท้องไว้ก่อนเดี๋ยวเราพี่จะมีชาบูส่วนตัวแล้วเนี่ย
พี่อ่ะคุยกับพี่เขาพี่เขาบอกเขาอยากมาหาเราแต่เขาตั้งใจไม่เลี้ยงแต่พี่ไม่ให้เลี้ยงแต่พี่จะออกเงินนะคะไอชาบูตรงนี้มึงทำหน้าไม่ตื่นเต้นเที่ยอะไรมึงเขายังไม่เคยกินสี่มือพี่โยตัดไงเลยไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าไม่ตื่นเต้นหน้ามึงแบบหันไปมองทีนึงครับครับนิ่งเลยแล้วก็นั่นแหละพี่ลองท้องก่อนแล้วพี่ตัดผมลูกค้าเยอะมากวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวว่าเบิร์ดก็เตรียมล้างกระทะเตรียมของแล้วจะเอาหม้อไหนหม้อเล็กหม้อใหญ่จริงๆแล้วควรจะเป็นหน้าไออะไรนะเป็นหม้อหุงข้าวใหญ่ครับแล้วก็เดี๋ยวว่าพี่จะมีลูกค้าตัดผมอีก2คนโอเคไอบอลก็เตรียมตัวนะรู้ใช่ไหมว่าปัญหาคืออะไรยังไงแล้วนะกระจายไปแล้วนะแล้วให้แก้ไขจุดไหนมึงรู้แล้วนะอันนี้กว่าอยู่ทางจักรกติกรมานิดนึงพี่โบนั่งคุยตรงนี้จักรกติกรไม่ต่างเลยผมพูดอ่านไม่เอ็นหน้าเดียวครับใช่ อันนี้มาทำอะไรมาของสอบจบเลยหน้าเดียวรู้สึกยังไงเวลาต้องอ่านคอมเมนต์แบบด่าตัวเองอะเอาซาลาเปารองท้องต้อนออมว่าให้น้องลองซาลาเปาคนละอันได้ไหมได้ได้แล้วแต่เลยอ่าน้องขาน้องขอพี่หัวครับแดกแดกกันไปครับอ่าอ่าอ่าน้องต้นไอ้เลยนะไอ้นั่นน่ะโอ๊กโอ๊กจะเรียกต้นเดียวเลยโอ๊กมาเร็วจะแดกกันทีนึงต้องเรียกน้องขาน้องขาผู้ดำพานเมื่อผู้ดำพานมากเลยอ่ะไอ้เฮียอะไรแล้วออกเลยแล้วมึงฝันได้ยกไม่ต้องมาเดินมาให้กูสามารถเดินไปก่อนนะจะลองดูไปให้พี่โอ๊กนะแล้วบอกพี่โอ๊กนะว่าถ่ายรูปน้องเอาให้แน่นๆเลยนะแล้วลงอัลบั้มให้พี่ด้วยว่ามิดทีมีปีนี้ชื่ออะไรเขาสิบห้าเลยเบื่อไปก่อนนั้นรู้แล้วมันรู้แล้วตั้งอัลบั้มใหม่กับท่านยังไงชื่อที่อะไรทั้งเต็มทั้งเต็มไปเลยทรงผมใหม่ดูดีขึ้นนะเติร์ดนะคะเติร์ดเติร์ดค่ะเติร์ดมีคนบอกใครบอกวะพี่แม่ดีดอกล้างหม้อหุงข้าวเรียบร้อยเนอะค่ะจะให้ตั้งหม้อเลยเหรอล้างเฉยเออจะไม่ต้องตั้งเนาะไม่แล้วมันน้ำเลยไอ้ขนมก้อนอะไรต่างๆนั่นนะเดี๋ยวไปซื้อให้ไหมมีน่าจะไม่มีอืมอืมความจริงชาบูอย่างเงี้ยซื้อมาม่าเป็นแพ็กอะเนาะแม็กเนาะโยนใส่มาม่าเนาะความจริงมาม่าอร่อยอร่อยอ่ะเอามาม่ามาแพ็กเลยมาม่ามาม่าคานอมาม่าคือมาม่าแล้วจบแล้วมาม่ากับคานอกินมันนี่ต้องเอาให้ไตพังเอาให้สุดนะเอาให้สุดจะไปจบที่สุดในเทียมกัลยาอยู่แค่นี้สถาบันกัลยาพี่เพิ่งกินน้ำพริกน้ำปูที่พี่แจ็คเอามาฝากลำขนาดเจ้าพักามาดน้ำเกศใครอ่ะพักามาดน้ำเกศน้ำเงี้ยวลำกว่าเจ้ามาใกล้ใกล้กับเจ้าหันกับเจ้าอร่อยไหมร้านนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ซื้อนะไม่อร่อยกินไปก่อนจริงจริงพี่แจ็คเลี้ยวไปไหนอ่ะแม็กรูแม็กไม่ยอมบอกรู้อะไรก็พูดออกมาพี่ไม่ชอบคนแบบเทปข้างเขารู้หรือเปล่าโกหกมันหยุดไปดูหนังหยุดอ่ะคนเดียวรู้แล้วรู้จริงเหรอรู้ได้ไงอ่ะอยู่กับผู้หญิงคนนึงทำไมนะพนักงานในร้านเราหรอเหมือนเป็นหมอดูเลยอ่ะไม่ไม่ใช่หรอกเขาคิดว่ามันเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่เขาจะล่อเราออกมาให้เราพูดชื่อผู้หญิงออกมาล่อเราเป็นการสงครามจิตวิทยาเออมันเป็นคือคนแก่เขาจะรู้ว่าผ่านมาก่อนไงแต่ว่าเขาจะล่อชื่อออกมาเขาจะเดาพล็อตได้ไหมจะเป็นอะไรต่อไปแม็กอยากพูดสงสารน้องไม่พูดไงก็ไม่ได้พูดเลยเลยอ๋อโอเคแล้วนะแต่ดูย้อนหลังไม่ได้พูดเลยเลยจะทำงานไหมเห็นไหมมันไปไหนพี่แจ๊คคือยานแม่ปิดไลน์ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่มัวชอบไปสะกิดอ่ะฉันไม่ชอบเลยอ่ะจะสะกิดอะไรแม็กเดี๋ยวแล้วคนนั้นแหละใหญ่อีฟ้าฟ้าเหรอไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ต้องคนนั้นด้วยเหรอเดี๋ยวแสงจะไปตบคาตรงไหนฟังดีๆ
ก็เดี๋ยวเย็นนี้มาแพ็คกระเป๋านะแพ็คกระเป๋าเลยครับผมกลับละน้องกลับละน้องกลับละน้องทำไมครับแม่ไม่ชอบคนโกหกบอกว่าไปดูหนังไปดูกับใครครับครับผมไปดูกับใครตอบมาค่ะแล้วผู้หญิงครับแล้วโกหกว่าอะไรครับที่เดินตามตอบคุณจะรอฟังเนี่ยแหละกสิกรแล้วก็ไปทองภูมิแล้วเดี๋ยวไปกันข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวก็คงข้างเลยคุณสี่ทำไมทำนิสัยโกหกอย่างนี้ค่ะรู้อยู่เนาะว่าไม่ค่อยชอบโกหกอ่ะแล้วถ้ารู้อยู่แก่ใจว่าเขาเกลียดแบบนี้มากทำไมต้องตอกย้ำความเกลียดหน้าเกลียดอย่างเงี้ยฮะก็ได้เข้าอดัมแล้วฮะตอนแบบก็ถ้ารู้ว่าเขาเกลียดอ่ะทำไมเป็นแบบนี้อ่ะชื่ออะไรอีนั่นอ่ะชื่ออะไรเราผมก็ปีเดิมคนไหนคนไหนฮะน้องค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จัดให้นะเดี๋ยวหลานสวยมากนะคะเจอกันลูกมาบ่อยๆนะคะต่อมาเลยค่ะต่อไปนี้ข้อหากูยากแล้วเนี่ยแม่แล้วก็พี่เธอรู้นิสัยมึงอยู่กับกูกี่ปีไหม4 ปี5 ปีละมึงรู้นิสัยใช่ไหมรู้มึงรู้ไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามึงรู้ใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้โอกาสน้องนี่นะครับแม็กรู้โลกรู้จะตอบมีเวลาฟังไม่ถึงหนึ่งนาทีครับผมรู้ว่าไม่ชอบทำไมต้องโกหกอยากมีเมียใช่ไหมไม่ครับผมไม่อยากมีเมียจะให้ไปอยู่ด้วยกันก็เหมือนเคเหมือนอะไรอย่างเงี้ยจะได้ล่องๆกันไปเลยขี้เกียจคาราคาซังมันไม่ชอบแบบนี้อ่ะมันเหมือนหลอนอ่ะมันหลอนนะเข้าใจไหมแม็กพี่กลัวนะเนี่ยพี่หลอนอ่ะมันรู้สึกไม่อบอุ่นอ่ะรู้สึกแบบมันบ้านมันไม่ใช่บ้านที่มันจะอบอุ่นแล้วก็คนเราในบ้านมันไว้ใจไม่ได้แล้วถ้าน้องมันรู้แล้วมันก็ไม่ทำแล้วมันกี่ครั้งอ่ะมันชื่ออะไรอีเนี่ยอีนี่มันชื่ออะไรพวกมันเรียกอะไรแม่เดี๋ยวว่าถ้าชื่ออะไรชื่ออะไรพูดมาอ่ะชื่อมาชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรคะจะได้บอกให้ให้สมมติว่าเดี๋ยวฟังนะคะแม็กเดี๋ยวพี่จะไม่ว่างละเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรไปหาแม่ของเกอร์ก่อนเนาะว่ายังไงถ้าแม่เห็นดีเห็นงามให้คบกันอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าจะแค่อยู่จุดเดียวค่ะคือโกหกคือถ้าบอกว่าไปแม่ครับผมจะไปดูหนังกับคนนี้นะครับอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่มีใครว่าอะไรเลยแม้แต่คำเดียวแล้วก็อะไรหลายๆด้านเราจะได้ไม่โกหกกันแบบนี้ถ้าเกิดผมบอกไปแม่ก็คงจะไม่ให้ไปครับตามสบายเลยครับไปโอ้ยตายแล้วเด็กโกหกแบบนี้กูไม่เคยเลยนะแม่กูแค่บอกคนผิดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยเขามาส่งชุดแล้วเขารอเอากลับสองจ้างนะจ้างหนึ่งจ้างหนึ่งลองตัวนี้เลยนะอ่ะสองมาเกิดหัวทั้งหมดต้องส่งไปด้วยเหรอส่งไปเอาส่งข้างหลังนะเห็นหัวนมนะเห็นทุกอย่างได้หมดเลยเห็นเนินได้เชื่อไหมว่าพี่กลัวมากเลยกลัวเขาคือโกหกกลัวนั่นเองไม่เจอเลยพออยู่ใกล้ตัวกูอะหิวข้าวก็หิวเราก็อุ้ยอย่างนี้เดี๋ยวนะฮะเอาบอลเอานี่มารูปมาถ่ายเอากล้องมาถ่ายส่งให้มาดามหน่อยเอาธรรมดาก็ได้เอาธรรมดาก็ได้บอลจะกินข้าวกูยังไม่มีเวลาเลยแล้วก็เจอคนโกหกทำแบบนี้บอลช่วยน้องเลย
ลูกค้าก็รอข้างล่างโอเคนะเลยโอเคถ่ายได้ยังไงแล้วที่งานคนที่มาส่งตัวสีแดงเขารออยู่ข้างล่างเขากำไปหรือว่าเขาจับได้ค่ะถ่ายเป็นคลิปมาเลยก่อนกำลังจะส่งไปในกลุ่มค่ะแล้ววิดีโอเราดูค่ะค่ะเร็วๆเนี่ยตั้งยังไงเราดูรูปอยู่ส่งให้เร็วๆค่ะในวิธีเร็วๆโอเคไหมมาดามพี่แจ็ครอแค่แล้วนะไม่มีไม่มีค่ะโอเคนะสวยมากเลยค่ะนี่ถูกต้องแล้วก็อยู่ที่มือตรงนั้นเลยค่ะอันนี้วันนั้นอาจจะไม่ใช่อันนี้นะคะสวยหรูดูแพงมากนะคะโอ้ยมันเหมือนนี่เลยอ่ะพวกกัตบี้กัตบี้แพงก็กัตบี้แล้วอ่ะไอแม็กเหรอโอ้ยน่าจะแต่ตอนนี้แต่งแนวกัตบี้มากชุดนี้สวยมากโอเคนี่มันก็แต่งแนวโซฮอล์นะโอเคนะโอเคค่ะแล้วมีอีกชุดนึงไหมคะส่งไปให้มาดามในกลุ่มเดี๋ยวนี้ยังมาไม่ถึงรู้ใช่ไหมอันนี้อีกอันนึงค่ะอันนี้ค่ะเร็วๆครับเนาะอันนี้ถูกต้องใช่เลยเดี๋ยวขอตีอันนี้กับมีหรือเป็นเอวกี่ผ้าเนี่ยต้องทำผมแบบไม่ตั้งใจทำเหมือนเนี้ยมันไม่สวยนี่โอเคไหมอะไรก็แล้วแต่ตีกันได้ไหมไปก็เสียพออีกนะคะกองหัวตายก่อนไม่ได้ใส่กูใส่แม่งทั้งหมดเลยโอเคเอามุกไหมมีมุกเอาไหมพอก่อนกูโดดหนมจีนไม่หมดนะครับอันมีอะไรอีกชุดนึงอ่ะยังไม่มาอีกเจ้าหนึ่งคนละเจ้าอันนี้พอแล้วไม่ใช่เดี๋ยวมีมาอีกเขาให้ลองก่อนเขาบอกให้ลองเอาส่งไปให้มาดามเลยค่ะทุกคนเขาลองอยู่ในกลุ่มเราอยู่อ่ะเร็วๆค่ะโอ้ตายแล้วเป็นไรต้องพอกูขาสั่นถ้ากูจะฆ่าคนแล้วมึงอยากให้กูพูดอะไรเลยก่อนใช่เลยค่ะอันนี้ชุดนี้สวยมากนะคะแล้วก็ชุดนี้ผมมาเองเนาะพอก่อนพอบอกมาดามถ้าเป็นไปได้บอกว่ามาดามพอแล้วคนนั้นเขาลงทางด่วนมาแล้วนะเอามาแล้วเหรอเอามาแล้วหรือคนนั้นเลยเหรอแบนมันถูกทำไมพรีเมียมขนาดนี้ทำไมลองชุดแค่นี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องทำไมลงทางด่วนเลยเหรอแล้วมีร้านมันอยู่ไหมร้านมันอยู่ที่อื่นไงพี่แจ๊โหมีอะไรแปลกหรอพรีเมียมมากเลยอะโอ้ชีวิตกูนะคะเรามาดามทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดเหลือแต่ลูกเลยเนาะที่มันไม่ใช่มันยังปรับได้พี่แจ๊คมึงยังเอาไปปรับไหมไม่เอาไอ้เหี้ยปรับมันก็อยู่สิมันเรื่องรังเกียจขนาดนั้นกูเสียใจแล้วเนี่ยไม่โอเคมันเดียวมันจำเรื่องธรรมดาลูกผู้ชายต้องเยอะแหละเออลูกแพ้กระท้องไปแล้วนั่นโอ้โหนี่ก็ขยันใส่ไฟแล้วกันใช่เรื่องธรรมดาลูกผู้ชายลูกผู้หญิงกระท้องไปแล้วพี่ก็ต้องดีว่าเออก่อนไปกูสอนอย่างดีเลยนะเดี๋ยวไปให้ใครอมควยในห้องน้ำนะลูกให้อมควยข้างนอกไปข้างนอกระวังนะทุกอย่างสีอะไรก็มองนะกล้องเครื่องเขามองนะห้องน้ำนะห้างนั้นนะอันตรายนะอย่างนั้นอย่างนี้เกินไปละก้อนหลังก้อนหลังไม่รู้นี่ก็ขยันด่าแล้วกูก็โดนด่าเซนจูรี่ของอะไรของเซนจูรี่แล้วก็สวัสดีปฏิกันเนี่ยแล้วก็เขาทะเลาะกันใครด่าก็บอกให้ปิดไลน์พี่ไม่เชื่อเขาไม่ได้ด่าพี่หรอกแต่ว่าเขาทะเลาะกันแล้วก็นะในเรื่องที่คุยกับพี่บอลเมื่อกี้คือเรื่องนี้หรอฮะเรื่องที่คุยกับพี่บอลเมื่อกี้คือเรื่องนี้หรอเรื่องที่คุยกับพี่บอลเมื่อกี้ที่บอกว่ารู้จักดูได้ยังไงอะไรไม่ใช่เรื่องนึงเหรอเอออ่าเรื่องอะไรไม่รู้มีอีกเหรออ๋อไม่ใช่อะไรมันมีเรื่องอะไรอีกไอ้เรื่องไม่เกี่ยวเรื่องที่คุยกันว่าพี่แจ็ครู้อะไรมากอะไรได้ยังไงก็คือเรื่องที่พี่รู้อ๋อมันมีอีกหลายเรื่องเออไม่เกี่ยวไอ้ก็มันแต่เรื่องนี้ไม่รู้เนาะแปลกฟังนะพี่หัวก็ยันใส่ไฟอ่ะใส่กันทุกคนมึงฟังมึงฟังว่าอะไรจะไปกินน้ำแล้วไปแล้วมันจะบินอยู่แล้วเนี่ยยังเกอร์เรื่องความที่ไว้ใจไงแล้วเขาบอกว่าผมแค่คนเดียวครับผมครับ
เราไว้ใจนะแล้วเอาเขาความไว้ใจไปใช้ในทางที่ผิดไปข้างล่างเลยลูกไปไอ้น้องไอ้น้องลงไปข้างล่างเลยเรียกครับ สองนาทีพี่ไปตัดผมลูกค้าเร็วๆครับน้องไปเลยเอาผ้าอยู่นี่ไปตรงไปสิช่วยกันแยกกันไปความไว้ใจนะฉันกลัวนะเนี่ยมันยังเด็กอยู่มูแจ๊กเสียใจอ่ะจุกเลยอ่ะกลัวจากคนหิวข้าวหิวข้าวอ่ะบางทีกำลังใจนี่สำคัญมากเลยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยอันดับหนึ่งของชีวิตเลยไม่ต้องกินข้าวก็ได้ถ้ากำลังใจดีนะตัดผมทั้งวันก็ได้พี่ถึงพูดง่ายแล้วเราเสียใจแค่โกหกอ่ะเราก็โอ้ยเป็นห่วงกินข้าวนะอย่าลืมกินนมด้วยนะกินข้าวด้วยนะแต่ลูกเขาไม่ได้กินนมกินข้าวไงเขาคิดอย่างเดียวหายอย่างนี้เลี้ยงไงมันอายุ15มันไม่ใช่วัยนั้นไงวัยอย่าพึ่งนะลูกพี่อยากจะไต่ตองตัวเองสักแป๊บนึงพี่แจ๊คคนน้อยแย่ขนาดนั้นชีวิตวัยรุ่นนะพี่ทำไมว่าอีฟไม่เคยโกหกพี่เลยนะแม้แต่เรื่องเดียวเรื่องมือมึงก็ตอแหลแล้วมึงก็ไม่หลอกพี่แต่มันก็มีคนแหลอ๋อเรื่องบุหรี่อีฟเรื่องหรือเรื่องบุหรี่วัยรุ่นนะพี่มันอย่างเงี้ยแหละมันโกหกพ่อแม่มันก็ถ้ามันบอกตรงๆพี่แจ๊คก็ไม่ให้มันไปมันตอนที่มันเป็นจุดเราไม่กล้าบอกแม่คล้ายๆกันไม่ต้องซีเรียสหรอกพี่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมันต้องปรับได้ทีเนี้ยมันรู้แล้วมันก็จะไม่ทำแล้วถ้ามันทำอีกอะค่อยว่ากันนี่คือชีวิตจริงฮอร์โมนกำลังพุ่งพี่เดี๋ยวกูจะพุ่งให้ดูพี่แจ๊คเอาแต่กลัวให้มันกินสิมันจะได้เป็นตุ๊ดเลยไม่เป็นเพราะว่ามันจะแบบเออแล้วก็ทำมันไม่ค่อยจะแบบยิ่งแย่งยิ่งแอบใส่ลมใส่ลมนี่กล้วยหวัดดีครับผมเราเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะฉันโทรไปหายรอบนึงอ่ะฉันโทรไปยังไงรู้ไหมหนูอยู่ไหนลูกกินข้าวแล้วยังหาอะไรกินได้ยังครับอย่าลืมนะอย่ากินอย่าลืมนะหานมกินก่อนแล้วกินนมกินข้าวอะไรเรียบร้อยนะลูกน้าแล้วก็หลังจากไปดูหนังมากินข้าวเรียบร้อยอ่ะกลับมานอนนะลูกน้าแล้วก็นอนเล่นๆแล้วก็เบื่อเบื่อก็ว่ายน้ำในเรื่องซักผ้าเลยนะลูกน้าโอเคนะกูโทรไปบ่ายสองพี่แจ็คนี่มัน15แล้วนะมันมีบัตรประชาชนแล้วนะพี่คือไม่หรอกมันโตแล้วฟังยิ่งโตเนี่ยแหละคือโกหกก็ถึงรับไม่ได้ไงแต่ถ้าเป็นเด็กอ่ะติดขวบอ่ะโกหกกูก็หรือว่าแบบดั้งเนี่ยมันเป็นสัญญาณมันแล้วเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่ารับได้ไหมตัวเองเพราะว่าไอ้ว่าก็กินขนมอ่ะครับไม่เอาอิ่มไม่ได้ถ้างั้นพี่กินนะพี่เองอ่ะโกหกแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ของอีฟอ่ะอีฟเผ็ดจนเลยนะบอกว่าอย่างอีฟอ่ะอีฟไปถึงขั้นเอาพวงมาลัยมาเลยนะอีฟกับฮอปจำได้ไหมฮะอีฟนี่นอนไม่หลับทั้งคืนแล้วนะอีฟนี่เคยเห็นคนอื่นมาก่อนอ่ะอีฟนั่งทั้งคืนตอนนั้นที่กันไปลาดบุรีอ่ะใครจำได้ไหมที่อุ้มเล่าให้ฟังอ่ะจำได้จำได้เรื่องไปลาดบุรีคืออะไรเป็นยังอีฟยังรู้สึกสำนึกนั่งอย่างนี้นั่งทั้งคืนอ่ะนั่งหนึ่งครับถือพวงมาลัยไว้รอฉันมาโดยอุ้มบอกว่าเข้าไปนอนได้แล้วแม่ไม่กลับมาอีฟยังนั่งรอฉันอ่ะถึงเรื่องคืนตีหนึ่งอันนี้คือการโกหกของอีฟใช่ไหมฮะคือการโกหกมาครั้งเดียวครั้งเดียวที่อีฟอ่ะเขารู้ว่าเขาโกหกว่าเขาไม่ได้โกหกอ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรอ่ะเราขอเขาว่าอย่าสูบบุหรี่นะไม่ได้ขอมันเลิกของมันเองอยากเลิกบุหรี่แม่ผมเลิกบุหรี่แล้วครับตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็อัดแต่นมทีนี้อยากให้ลูกสูงอ่ะแต่มารู้อีกทีนึงตอนที่เป็นเรื่องมาว่าลูกค้าบอกว่าเหม็นกินบุหรี่ติดอีฟฉันเสียใจมากเลย
เมื่อคนเรามันต้องมีแบบแล้วคันเนี้ยถ้าอีฟอ่ะถ้าอีฟรู้สึกสำนึกถึงขนาดนั้นอ่ะถึงขั้นรอเราอ่ะรอเราแล้วใจจดใจจ่อแล้วรู้สึกสำนึกนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะกับแบบเนี้ยขอโทษได้ลมปากไวไปไหมไม่คนเราการการขอโทษมันไวคนละแบบกระทบทีนึงก่อนมันถึงจะรู้สึกนี่มันอาจจะเป็นจุดที่น้องจะเปลี่ยนตัวเองก็ได้อืมแต่เขาบอกก็ให้ไปนั่งรอกันตรงนั้นนั่งรอท่านี้แล้วก็มึงฟังนะยิ่งไปห้ามเขาเขาปวดเขาฟังเขาฟังเขาฟังเนี่ยจะกลายเป็นว่ายิ่งห้ามยิ่งยุยิ่งเอากันแล้วก็เลยปล่อยใช่ใช่อันนี้คือเรามันตั้งสติใหม่ใช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 ่ฉันเองก็เลยบอกว่าตามสบายเด็กมันก็เลิกกันเองแหละมันละคนให้ไม่นานหรอกตามทำไมมึงอ่อนนะโคตรอ่อนเลยนะแต่เขาฟังอยู่ว่าฮะอยู่ว่าไม่รู้นี่ทำไมต้องมาถามผมให้ผมรู้ทุกเรื่องเลยกูก็ไม่รู้เพราะว่ากูเครียดกูเองอ่ะทำไมฉันเครียดคูณสองเพราะว่าฉันน่ะรับอันนี้นะลูกรับก็คือลูกฉันอยู่แล้วอ่ะข้าวหั่นนะใช้ได้ไหมครับพี่แซนอร่อยไหมซาลาเปาเอาทิ้งดีกว่าซาลาเปาทิ้งดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันแห้งมันไม่อร่อยมากกินไม่ลงเดี๋ยวใจว่ะลูกค้าตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวกูอย่าไปหักฟอลูกค้าลูกค้าไม่เกี่ยวเดินเย็นถ้างั้นก็แสดงว่าสงการเนาะให้เขาไปหาข้าวฟ่างข้าวอะไรกันไปเลยเอาดีนั่นไปเอาคนที่นั่งนี่ไปกับพี่เชียงใหม่เจ้าจะกินต้องมวยพรุ่งนี้ไหมมือกูสั่งเดี๋ยวข้าดิโอ้ยมือสั่นปะ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 อยู่ข้าเดี๋ยวนี้ชาบูกินไม่ลงแล้วว่ะอิ่มอ่ะไม่ใช่จุกสักวันเธอจะเป็นเหมือนพี่เนี่ยอย่าแช่งดิมือรู้ไหมว่าพี่เป็นคนรอบคอบมากเลยนะทุกด้านคนไหนที่อยู่ใกล้ได้ความรู้หมดเลยได้ประสบการณ์ตรงไม่ว่าจะเป็นการอุดรอยรั่วต่างๆแก้ไขข้อผิดพลาดในชีวิตการสื่อสารขนาดเราสื่อสารดีๆมันจะเป็นบ้ามึงเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่มึงอย่ามาเอาห่อหมกเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงไงมึงก็พูดให้ชัดเจนเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันประกาศปิดร้านเนี้ยปิดไปเลยปิดทำไมปิดสามเดือนพอยเกอร์ไปดูหนังเนี่ยนะหรือยังไงปิดแล้วนิมนต์พระมาสวดทุกวันเลยตลอดสามเดือนเหรอสามเดือนสวดทุกวันสวดให้เป็นวัดไปเลยสวดให้เอาระฆังมาตั้งมึงนิมนต์พระมาสวดทุกวันแล้วกวดน้ำทุกวันปิดไว้สามเดือนพนักงานที่อยากทำงานให้ไปอยู่แอดวานผมพูดจริงทำเป็นวัดไปเลยนะมึงถ้ากูคิดว่ากูทำไม่ได้กูอย่าทำจะทำทำไมปิดแล้ว3เดือนนี่มนทามันตัวไม่ไหวแล้วกูเสียใจว่ะไปมีเสื้อฮาลองอีกไหมฮะกำลังมาตอนคนนี้ก็ต้องนั่งรอก่อนคนที่มาส่งอันนี้ต้องรออยู่ข้างล่างเอาเงินให้เขาไปด้วยนะลูกมาดามก่อนมาดามไปพี่จะจ่ายค่าเสื้อค่าผ้าเขาไปก่อนอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นสีเทาเราจะใส่แล้วสวยมากเลยอ่ะนี่ในรูปมึงก็แหละเก่งนะจะต้องไปดูรูปไปเยอะนะแล้วแอคท่าเยอะๆนั้นเสียดายนะถ้าเกิดไม่ได้รูปแบบเก๋ๆมากน้อยจะครบเธอแล้วไม่ได้พูดจริงๆพูดจริงๆเนี่ยกูหาคนไหนไม่ได้แล้วกูเอาไปอีกอันนึงกินอะไรไม่ลงเลยตรงนี้ก็ยัดตูดสิเห็นไม่ลงนี่คือกินไปถ้วยนึงกับอีกหนึ่งจ้ำใหญ่เลยจ้ำขนมจีนจ้ำซาลาเปาตบกล้วยมีสาคูไหมดีใจค่ะที่หนูแบกเป็นพิเทสมาแล้วพี่ก็กินบ้านพี่มั้ยเซ็งเม้งเหรอไม่ใช่นี่คือเคยไปของนี่มาก่อนเฮ้ยพี่แซมมันรั่วฮ่า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 ฮ
ตายแล้วอันนี้ไอ้อีนี่กับแล้วถุงรั่วก็ไม่บอกกันนะอีหนีกันนะอีพวกนี้เนาะอ๋อถุงพี่โอตัดไอ้แม็กมึงอ่านอะไรมันอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้ตึงเครียดคอมเมนต์แบบว่าเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่เขาไม่ได้รุนแรงหรอกเขาว่าไงส่วนมากให้กลับบ้านไปเลยหรือว่าให้อภัยให้อภัยเพื่อนพี่แจ๊คเขาก็รุ่นบอกว่ารุ่นแม่รุ่นปู่หนูไปไหนล่ะลูกเอาผ้ามาใส่ลูกใครเยอะแม่ข้างล่างเหรอลูกเยอะค่ะไล่กลับบ้านบ้างนะเพราะว่าในเช้านี้เดี๋ยวหนูลงไปไล่ก่อนเออไล่ผอมพี่ออมผอมพี่ออยผอมแล้วผอมลงกว่าเดิมอีกเพราะลูกค้านำไม่ได้นั่งเลยนะวันนี้ไล่กลับบ้านหัดซอยยังไม่หัดครับผมแม่ข้ามไปหัดซอยเลยเหรออย่าให้พี่แดกอยู่คนเดียวถ้างั้นเดี๋ยวคืนนี้พี่แดกไปนอนสนามหลวงอยู่เต็มเลยแม่ไปอมป่วยนะลูกแม่ไปอมเองอมฟรีความหล่อพี่เองก็ไม่ต้องเศร้าหรอกพี่มันเป็นธรรมดาวัยรุ่นพี่ถือมากในเรื่องโกงออกมาเข้าใจไหมมันยังอยู่ในวัยที่แบบห้าวๆยังซ่าอยู่อ่ะพี่ผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยแหละเด็กๆผมก็ทำแต่ผมก็บอกแม่ด้วยนะพี่โกหกอ่ะพี่แม่ผมเขาไม่ห้ามเรื่องอย่างนี้เลยแหละแบบมีแฟนอะไรเงี้ยพี่แจ็คลองไม่ห้ามมันดูสิเธอเข้าใจไหมเธอเห็นได้ดูอยู่โรงพยาบาลข่าวบ้างไหมเกิดที่นั่นอายุไม่ถึง18แล้วเด็กไม่ถึง18กับไม่ถึง18อ่ะแล้วอันนี้ไปยึดท้องใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ท้องอ๋อโดนฟ้องโดนฟ้องโดนรวบมาเดี๋ยวแม่ไอ้นั่นเกิดแม่มันเป็นมิจฉาชีพขึ้นมามันหลากหลายมากถูกต้องไหมแม็กใช่เกิดว่าแม่เขาต้องการเงินขึ้นมาแล้วไปรวบอีนี่ไปรวบเกอร์อันนี้ไปเอาลูกเขาไม่ถึง18อ่ะแกหานี่แทนที่อนาคตกำลังจะรุ่งอ่ะโดนซะแล้วโดนรวบครับภาคผู้เยาว์หรืออะไรตอนนี้ก็มีข่าวเห็นไหมแล้วก็หลายๆอย่างเธอเข้าใจได้ไหมรับไม่ได้เข้าใจอันนี้เพราะว่าพี่รักมันเยอะไปมึงก็ไปถามยามหน่อยถามยามใครมึงก็ไปถามยามว่าวันนี้เขาเอาผู้หญิงคนนี้ขึ้นบ้านไหมกลัวเอาไปแยกกันหมดโอ้ยอย่างงั้นก็โหดเกินไม่ทำหรอกไอ้ต้องโทรใช่ไหมโทรเลยเหรอเดี๋ยวค่อยดีกว่าอย่างนั้นแม่จะตัดผมเป็นพี่ประสานนะโทรเลยเหรอไปเลยสิได้ทำไงงอนนี่จะถามเกอร์ก่อนหรือจะให้เปิดกล้องก่อนแล้วเปิดไหมถามก่อนเปิดไหมถามก่อนแล้วค่อยเปิดกล้องถามกล้องไหนถามเกอร์ก่อนแล้วก็ค่อยเปิดถามว่ามั่นใจไหมกำลังจะดูกล้องมึงพูดจุกไปจับเหนียวข้าวมากจุกข้าวเอาจุกกล้วยมาฉันกลัวกำลังจะดีจะดีแล้วก็ดีแบบคือเป็นห่วงกลัวเขาไม่ได้กินข้าวกินน้ำกลัวไม่ได้กินนมโทรหาไปไหนตัดผมดิไม่รับแล้วกลัวแล้วอ้าวมึงมาเรียกคนอยู่นี่เอาไงว่าตามใจไม่ถูกเว้ยก็ตามมาโทรอ่ะโทรพี่ติดทำไมฮะบอกให้โทรเกินโทรแล้วโทรแล้วไงต่อถามว่าพาผู้หญิงไปห้องหรือเปล่าห้องไหนห้องมีแจ๊คอะคอนโดคอนโดอะเป็นโรงแรมก็ถามให้แม่เคยแนะนำหรือเปล่ามึงฟังเอากูยอมถามมันไม่รับไม่รับกลัวแล้วเพราะว่าเขาสร้างมึงกลัวสายตาพี่แซกมากเลยฉันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะมึงไปเอาคำตอบมาถามว่าถ้าโกหกปุ๊บเนี่ยอีกรอบนึงถ้ากูเปิดกล้องเจอแล้วมึงเจอตายกันเลยครับสรุปผมปิดไลฟ์ใช่ไหมแล้วไปเอาคำตอบหรือยังไงไอ้ย้อนหน่อเราคือให้ทำยังไงเนี่ยลูกค้าเต็มบ้านมึงมาทำอะไรที่นี่มึงจะมาถกชีวิตกันทำไมระบบให้หาคำตอบจะเอายังไงเนี่ยสิอะไรอยู่วะพอไปสอบลูกค้าบอกกูสอบกันไหมแล้วให้กูไปหาคำตอบแล้วยังไงเนี่ยมันไม่ตอบอะไรวะถามไม่ได้เอาเบอร์มึงโบเบอร์ใครอ่ะเบอร์พี่หัวแหละมันมีเบอร์ซะแล้วมันก็รู้สิเบอร์ผมมันก็มีนี่นี่นี่ช่วยกับบ้านช่วยหน่อยลูกมันช่วยหน่อยกันมาจัดการล้างมือก่อน
นี้มาทำอะไรอ้าวก็เอาคำตอบที่แน่นอนแล้วพี่ไว้พี่เอก็แน่แล้วใช่ไหมแม็กตลอดเลยเอาไม่พี่อยากผมทำอะไรนะครับไม่พี่อยากจะทำอะไรหรือว่าอยากผมอยากได้หรอผมแน่นอนผมตอบลงก็ต้องน้องเนี่ยคนไหนที่ทำละครนะคะหรือทำหนังนะบ้านก็มีให้เช่าทำละครอ๋อบ้านเหรอให้เช่าบ้านต่อจีน่าได้เข้าคอนโดไหมคะไม่ได้เข้าแต่หมอกำลังบอกของออกจากคอนโดจริงเหรออยู่ไหนอยู่กำลังไปคอนโดฮัลโหลฮัลโหลได้ยังไงคะไม่น่าพูดเลยครูหยิบเลยหน้าตาไม่ดีแต่ขยันพี่ท็อปเขาบอกว่าพี่ท็อปขยันมากใช่ไหมแต่หน้าตาไม่ดีเขาพิมพ์มาว่าหน้าตาไม่ดีแต่ขยันทำงานสุดต้องมาแข่งเลยเหรอสั่นเลยไม่สั่นครับผมนะฮะรู้สึกผิดอ่ะโอมเงียบจังเพื่อนๆไปหมดรอไปตัดผมกับแม็กมาเลยครับผมพี่ท็อปก็รุ่นเจ็ดเนาะรุ่นเจ็ดของมึงก็ได้รุ่นที่แบบรุ่นกระแสรุ่นเทเกอร์เนี่ยตัวท็อปทั้งนั้นเลยอ่ะยิบผมพี่ท็อปเท่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเปลี่ยนอนาคตเลยอ่ะ7แล้วข้ามไป8เลย6แล้ว8เลยจะเป็นเที่ยวทั้งนั้นหรอจะไปเที่ยวนะครับทำไมคนลูกครับผมวันหลังไม่ยุ่งเรื่องครอบครัวก็แล้วป้ารอเป็นหุ่นได้เลยครับพี่เย็นจิตนะฮะป้าเย็นจิตมาเลยครับผมไม่น่าเล่นเลยกูเครียดเฉยน้องเน้งขอบคุณมากนะโหพี่อมลูกค้าเยอะอ่ะไม่เอาเลยอะไรอยากคือว่ามันอยากเรื่องแบบใครอยากผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องชีวิตพี่ต่อไปแล้วร้องไห้ก็บอกว่ากำลังเก็บของร้องไห้ลูกค้าขาจะเอาตรงไหนดีคะแม่เอาท่านเราเก็บไหนนะคะการสารโอเคเขาบอกให้เป็นยักษ์เมาส์พวกกันดังนั้นคุยได้นะคะโอเคขออนุญาตนะครับคุยบนของลูกค้านะครับลูกค้าแต่อีกไม่เคยคุยบนของลูกค้าโดยเรื่องแบบนี้นะครับจะบอกให้ฟังโยมกูเล่ามึงฟังกันละกันมึงอยากฟังไหมมาหน่อยไม่มีใครอยากฟังเลยเพื่อนในเฟซเพื่อนในเฟซอยากฟังเขาบอกสรุปแบบสั้นๆให้หน่อยทำไมโยมกูจะเล่าอยากฟังก็ได้
ลูกฉันเนี่ยวันนี้มันหยุดมันบอกว่าแม่แม่วันนี้ผมหยุดแล้วจะซื้อของมาดูดผมมาวันนี้วันหยุดผมมาอยากไปดูหนังผมเกิดมาผมไม่เคยไปดูหนังเลยในโรงสักครั้งเลยครับผมมาไปก็เลยบอกลูกไปพารากอนลูกไปพารากอนไปนอนดูเก๋ๆเลยลูกไปนอนเลยนอนอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าแม่เห็นอะเขาก็โอเคมากเลยนะเขาบอกเขาไม่ชอบพี่แจ็คไม่แสงบอกว่าเกอร์เวลาเครียดจะชักจะชักเหรอแสงลืมบอกเขาพิมพ์มาเอาเหรอเขาร้องไห้ตอนนี้เขาร้องไห้อยู่คอนโดแล้วเขาโกหกพี่แล้วพี่เองก็เป็นห่วงพอลูกไม่ได้กินข้าวกินน้ำโทรไปบอกลูกว่าลูกหนูกินนมหรือยังลูกกินข้าวหรือยังแล้วยังไงหรือยังเขาก็บอกผมเดี๋ยวผมกำลังจะไปครับอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกกับเราดีเขาก็บอกกับเราแต่เขาว่าแล้วเราไม่ห้ามบอกมีแฟนไม่ดีแต่แม่เองเดี๋ยวให้แม็กก็โทรไปบอกเขาก็ละกันบอกใครบอกกับเกอร์ค่ะว่าไม่เป็นไรมีแฟนมีอะไรได้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะได้แบบว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรนะคะก็โทรไปบอกเขาแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ขออย่างเดียวห้ามพูดใช่ไหมนี่กลัวลูกหนีเว้ยไม่ยอมหมดเลยอ๋อไม่ครับแต่ความรักอ่ะวันนี้คือบอกว่ามันยังลดเหลือเท่าไหร่เข้าใจนะลดหรอกมันน้องมันยังเด็กไปบ้านเนี่ยจะไปบอกว่าความรักที่ได้ร้อยเนี่ยตอนนี้เหลือแค่5%เดี๋ยวจากนี้จะค่อยกลับไปบอกเฮ้ยหน้ากากดิแม็กอีกแม็กอะไรก็กูเว้ยนี่ก็ไปแก้จมูกซะนะสาวทรงแรงสงการมากมิสแกรนมิสแกรนมากเลยพี่ดิวบอกไปเลยจองหมอให้ดิวเลยหรอจมูกสาวมากเล่นบุกเลยพี่แจ็คสนับสนุนพี่ท็อปดีกว่าสัญญากรรมเนี่ยตอนนี้เดียวนะต้องไปค่อยไปแล้วนะพอดีพี่แจ็คเรื่องเดียวจะมีแฟนมีอะไรไม่ว่าก็แต่ว่าเราไม่กลัวแล้วพี่เล่ายังไงสรุปแล้วก็คือเขากำลังร้องไห้อยู่บ้านเป่าเงินนะเขาร้องไห้เขาถามเขาว่าอยากไปไหมอยากกลับบ้านก็ไปไม่ได้อะไรหรอกอยากกลับก็กลับถ้าไม่อยากกลับก็อยากกลับไม่อยากกลับก็อยู่ก็บอกว่าแท็กเขาทีนี้พี่ก็ต้องมาเริ่มต่อเพราะว่าความรักที่ไม่สามารถให้หมดร้อยแล้วเพราะว่าพี่กลัวพี่ก็จะมุ่งกับงานอย่างเดียวแล้วก็ไม่กี่วันพี่ก็จะมีผัวพี่จะมีผัวได้ยังพี่จะมีผัวพฤษภาไม่ใช่หรอไม่ผัวใหม่มาไม่พรุ่งนี้แล้วเอาเหรอได้ผัวใหม่อีกอันนี้เขาอยากผมอยากปีนะเนี่ยก็นั่นแหละมาต่างกันไหนฉันเองอ่ะฉันก็อยากให้เขาเป็นนั่นไปนั่งนิ่งนั่งเนาะเข้าใจฉันมีความเสียใจแต่ว่าคุยกับน้องดีๆใหม่ทางการคุยใหม่ให้ใครคุยฉันเนี่ยก็คุยเองก็บอกให้น้องอ่ะไม่ต้องสีเลียหลับขาไม่ต้องอะไรหลับขาใช่ไหมปกติทุกอย่างทำทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรนะฮะแต่ฉันมีวิธีจัดการของฉันเองในช่วงหลังๆไม่ได้ใจเย็นเนาะดีแล้วในช่วงก่อนปุ๊บผมอยู่ไอ้ช็อตคนที่แล้วซาวเดียวกับ EP 1เลยอ่ะซาวที่โทรไปอ่ะคือฉันใจเย็นฉันเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ๆเหมือนเจออะไรเยอะๆแล้วมันโปร่งเนาะดีแล้วแหละมันจะทำให้เราตัดสินใจอะไรได้แบบดีขึ้นมันทำให้เรามีสติมากขึ้นนี่คือเพื่อนๆได้เห็นกับฉันเยอะมากเลยเมื่อก่อนคนใจร้อนแค่ไหนพี่ตัดสินใจแล้วปุ๊บไวจบแล้วไปข้างหน้าแต่ตอนนี้พี่เองก็ต้องมาไต่ตองก่อนไต่ตองแล้วมีสติไปกับมันแล้วเด็กแค่นี้อายุเท่านี้เรียกว่าหลักใหญ่ก็ทำได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ว่าโทรกลับไปบอกว่านี่นั่นแต่ว่าลึกๆแล้วเป็นพี่เองก็จะไปบอกเขาที่บ้านอีกว่าลดลงมานิดนึงนะครับแล้วก็
ความเป็นเด็กที่เราแลกเป็นเด็กๆมันอาจจะถอยออกมาในตัวนี้แล้วให้เขาเริ่มต้นใหม่และจะได้สอนให้เขารู้ว่าความรักที่เขาได้รับหายไปเยอะมากหาเอาอีกแล้วคุณถามพอดีมาแป๊บหนึ่งนาทีแล้วนะค่ะบอกไปดีบ้างพูดเล่นใครอ่ะพี่นี่ชอบสร้างกระแสเนาะบอลบอลเร็วๆเฮ้ยไม่สบายดีใจที่เห็นพี่แจ็คนิ่งขึ้นเป็นเมื่อก่อนมึงเอ้ยใจเย็นขึ้นเยอะดูน่ารักขึ้นเยอะเลยเป็นเมื่อก่อนมึงเอ้ยเป็นไรอ่ะหอบไปกับเขาเลยไอ้บอลอยู่เมื่อกี้นี่ก็สวยอ่ะได้มั้ยบอลเมื่อก่อนฉันถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆนี่ปังมั้ยปังพี่นาคเลยนะปังพี่นาคตอนนี้ก็คือตอนนี้คืออะไรเย็นไปเลยนะยึดติดในของเดิมเหมือนเส้นสมองแตกแล้วแบบกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยมึงก็มาช่วยดูซิสิกูเรียกมันก็รักที่แจ็คผ่านเหตุการณ์นั้นมาเสร็จแล้วอุ้ยทำไมหุ่นกูเป็นผู้หญิงขนาดนี้วะใส่ง่ายมากเลยหลังจากที่แจ็คผ่านเหตุการณ์นั้นมาแจ็คก็คิดได้ว่าแจ็คควรจะอยู่ต่อไปเพื่อนน้องๆทุกนักสาวไทยเหรอไปเรือถ่ายมาอ๋อเขามีสุขีพร้อมอีกครับโอ้โหอันนี้เขาไปยืมเสื้อผ้าของเอ็มที่เทียนฟ้ามาให้อ่ะเอพับร้านอาหารนะนะไม่ใช่ร้านอาหารอะไรแม็กมูลนิธิโรงพยาบาลอันนี้อะไรวะใครคนอื่นก็มาเสียตรงไหนบ้างโอเคไปรอให้พี่บอลช่วยพี่แจ็คสิมึงนี่อย่าถ่ายรูปอย่างเดียวได้บอลเอาก็เรียกว่าเขามาถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้โหทำไมมันอลังอย่างเงี้ยเขาถามว่าพี่แจ็คลองชุดไปงานบวชเสียโป้เหรอเดี๋ยวไปตอนเสียโป้เสียโป้ก็มีงานคนอื่นไปนะโอ้ยได้ได้อยู่อันนี้คือมาดามเลือกมาให้เหรอมาดามเลือกเก่งนะฮะเออสวยทุกชุดเลยก็คือชุดราตรีธรรมดานี่แหละบอกว่าชุดสวยไม่ได้บอกว่าพี่สวยด้วยวิดีโอการโอเคไหมมาดามเนี่ยต้องทำผมแบบนี้เนาะใช่ๆสร้อยไม่โอเขาบอกน่าจะตัดบอลนะจะตัดบอลมากนะยึดเอาเยอะใช่ไหมถ้าตัดบอลจะเป็นคนจะเป็นใจแกร่งแต่ถ้าเกิดทำอย่างเขาว่ายังไงมากไอ้บอลบอกว่าเอาชุดนี้ค่ะหุ่นแม่เหมือนผู้หญิงจริงๆช่วงไหล่ไม่แมนเลยก็ตะโพงนางงามนี่ของปอมเหรอของจริงไหมฮะตะโพงจริงๆเลยอ่ะเอาเหรอมาเป็นก้อนเลยนะเอาชุดนี้เลยค่ะเมื่อกี้ก็สวยอ่ะเรื่องไม่ถูกเลยที่มือคืออะไรเจ้าของความมุกเก็บเชือกด้านข้างด้วยค่ะพี่ไม่ต้องเป๊ะมากไม่อยู่ในงานไม่เห็นหน้าใช่ไหมเอาไปเรียงผ่านค่ะใส่สร้อยมุกเยอะๆแบบนี้ใช่เลยสรุปแล้วไอ้ยอไงกันแน่วะเออไม่ถูกเลยพี่แจ็คเราจากรูปดิให้มานำดูด้วยพี่บอลส่งเข้าปุ๊บเลือกถอดเลยคุณหญิงกิรติกิรติไม่แต่งตัวแบบนี้ค่ะขอโทษขึ้น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 มันเป็นแฟนคุณหญิงกิรติน่าจะมีขนนกติดที่คาดผมมีพี่แจ็คมีหมดทุกอย่างอ่ะขนหมาขนแมวมีหมดแหละเดี๋ยวก่อนอันนี้สร้อยมุกพี่ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ของเขาพี่อันเดียวโอ้ตายแล้วเหมือนคุณนายเลยใส่กางเกงสตรีแบบรัดจะได้ดูมีเอวหมดยุคแล้วครับผมอันนี้เป็นยุคที่แบบอายุใหม่แล้วค่ะเคยดูไซส์แล้วพี่จักเขามีอันนี้ด้วยเอออะไรว่ากันอันนี้เป็นยุคที่แบบเอาสะโพกปลอมมาใส่ได้เลยบอลส่งไปถามมาดามให้พี่หน่อยแล้วก็พี่เข้าไปดูในไลน์กลุ่มเลยแล้วสวยค่ะงามแต้เชียร์ชุดนี้สวยสีแดงหรือสีนี้ล่ะทำกล่องอ่ะให้งั้นก็ใส่ให้งั้นน่ะครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนทีนึงไปเออตอนถ่ายรูปใส่ชุดนึงแล้วพอตอนขึ้นรางวัลชุดนึงมาไม่ต้องมาหาแดงแล้วนะเออเดี๋ยวเราขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วเดินมาใหม่พี่กันนิกาถามแม่เป็นไบโพล่าป่ะเนี่ยปรับอารมณ์ตามไม่ทันโอ้ยอย่าไปเครียดสินี่มันหนึ่งขั้นเป็นโฟร์เป็นฟิปโพล่าค่ะโอเคไหมโพ
ม่ใช่ไบโพล่าเราทำงานใช่ไหมเวลาทำงานเนาะมันอยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่เพราะลูกค้าอยู่ข้างล่างเราต้องมีการด่าคือมีการด่าพี่ตาก็ไม่โกรธแล้วว่าครูก็จะมีการรักกันใช่ๆพี่กันนิกาไปไฟให้พี่แจ็คมาพี่แจ็คก็คิดได้หมดแหละน้องเพราะว่าอะไรคืออะไรอะครับเนาะแล้วก็ขนาดที่คิดว่าน้อยโพงามพี่ลุงบอกมันจะคือคอนเสิร์ตครับสีอะไรอะฝนไปไหนพี่ฝนอยู่งามวงวานกันครับผมบอลสีอะไรอันนี้หลุดมาตะเกะโดเรมอนหรือเปล่านานมากขึ้นรางวัลชุดแดงสวยค่ะชุดเดินชุดมุกพี่แจ๊คเอาไหมฉันไม่ใช่มารียางานนี้เอาไหมเออพี่เหมือนเป็นต้องบอกว่าสวยทั้งคู่เดี๋ยวถ้าจะเอาให้เข้ากับมาดามได้ไม่ถึงอ๋อเดินคู่มาดามเหรอพี่แจ๊คจะพาผัวไปเดินคู่หรือเปล่าถ้าจะให้ก็คือเป็นสีเงินเหรอใช่เพราะมาดามใส่สีอะไรมาดามเป็นสีดำเขาบอกว่าถ้าจะใส่คู่กับมาดามถึงจะเข้ากันเป็นหนูหรือพวกมาดามอย่าไปสู้เขาเลยจะยังไงอะวะไม่รู้แล้วแต่อาสีแดงก็มีแล้วละถ้าหนูเป็นพี่แจ็คหนูจะเอาของฉันเลยแต่ห้องงานแป๊บนึงนะคะให้ดอกไม้เออเท่ๆไปเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขอดูรูปหน่อยสิฉันดูออกโอ้แคสตี้สีแดงก็สีแดงก็สวยดีโอ้ยตายแล้วมันนางฟ้าชัดๆเป็นบ้าเหรอเจสปี้ฉันรู้แล้วสีที่พ่อถือฮะแต่อันนี้มันจะดูอ้วนกว่านั้นหน่อยอะไรดูอ้วนอันเนี้ยผมว่าอันนี้มันจืดไหมอันแดงมันเด่นกว่าไหมเจสปี้นี่คือต้องต้องจืดๆเหรอแต่ว่าถามเจ้าถามเจ้าของงานรู้สิทธานีตรงนึงนะว่างานมันเปิดไฟสีอะไรเอาไงเนี่ยเอาแล้วสรุปก็ไม่เลือกเหรอสรุปพี่เลือกแต่คนในเฟซเลือกแดงนะจริงเหรอใช่ใช่อ้าวอย่าเพิ่งปิดมึงปิดอะไรยังไงยังไม่ปิดเลยเขาบอกว่าสีแดงแก่สีแดงแก่แดงแก่นะใช่ใช่โอเคหนึ่งครับสองจุดอาทิตย์โอเคเอาสีเงินแล้วสีเงินสีเงินใครก็ไม่อยากแก่ใช่ไหมแล้วก็นัดหมอทำหน้าด้วยนั่นเลยอ่ะเอาเนี่ยเอาตรงนี้ทำไมนี่เอาเป็นเอาคิ้วขึ้นมาหมอไหนหมอไหนก็ได้พี่ไปมาแล้วทั้งประเทศหมอไหนก็ได้ที่เขาทำได้แล้วสีหน้ามาอยู่ในสีหน้าอ๋อแล้วโอ้โหนี่ก็ไม่นิดแล้วนะเนียงก็เอาคางก็เอาหน้าผากก็เอาสรุปสีเงินเนาะจะได้เติร์ดหายเติร์ดเดินไปบอกพี่มอสพี่แจ็คเอาสีเงินเติร์ดมีสตินะลูกนะเดี๋ยวเอาไปฟ้าเดินไปบอกพี่มอสพี่แจ็คเอาสีเงินสีเงินดีไหมไม่เพื่อนมาแต่อะไรเขาก็บอกว่าสีเงินนั่นแหละบางคนก็บอก2ชุดเลยดีแล้วคนเป็นบ้านะเป็นงานเดียวเลือกนานสีเงินอันว่าสีอะไรครับไม่เลือกพี่ช่วยแสดงว่าสวยเงินก็ดีอ่ะแต่เงินดูว่ามันหนึ่งนะแสดงดูแบบสีเงินมันเยอะเพราะมันไม่เสร็จสีแดงมีชุดธรรมดามีเดสมีอะไรเป็นแดงหมดแล้วอ่ะต้องทำเหมือนใจเขาไปเงินแล้วสรุปว่าไงเงินเนี่ยตอนนี้ทุกคนบอกว่าเงินแต่ก่อนที่พี่แจ็คจะพูดคำว่าเงินอ่ะเขาพูดแดงแล้วตอนนี้คนมานั่งรอจ่ายค่ารถเขาไปด้วยกันหรือเปล่าต้องมีเงินจ่ายค่ารถค่ะ2,000เลยค่ะใช่ใครสนใจอาหารเสริมดักจ่าดักจ่าแวะมาขายฮะเติร์ดไปจ่ายค่ารถคนที่มารอ2คนไม่ให้ใครออกอะไรทั้งที่คนไหนรอแล้วกลับมาเอาเที่ยงคืนเบิ้ลของคุณมีแบบสั้นมากใช่ไหมครับพี่ค่อยๆเล็มๆเก๋ๆนะครับผมแล้วก็น้องแม็กบอกน้องหัวพี่โอนเรียบร้อยแล้วพี่นกพี่แจ็คเป็นพี่เซ็นเตอร์
เขารู้กันทั้งโลกแล้วพี่แล้วก็ตัวของมาดามเฟลเนี่ยเขาเองนี่เมื่อกี้มาดามเฟลลงท้ายว่าบอกพี่แจ็คนะห้ามเปลี่ยนนะอย่าเรื่องเยอะนะอย่านะน้องแม่งบอกพี่พัวโอนเรียบร้อยแล้วรู้แล้วรู้แล้วมาไปใหญ่ไปจ่ายค่าเดินทางค่าของเขาบอกเขาเคลียร์กับร้านหมดแล้วได้ยินน้องแม่งแองเมื่อวานครับผมแล้วพี่ไปไหนมาไหนตอนนี้เขาบอกว่าเขาว่าจะขอดูแลเสื้อผ้าพี่ไม่ให้พี่หาเองมาดามาเหรอใช่แล้วเพราะว่าพี่หาเองพวกมันไปชอบไปทางลพบุรีทางลพบุรีก็รู้นี่นะครับเขาบอกว่าเขาจะพาข้อมูลอ๋อแล้วพอดีพี่มาจากแพร่ไงแพร่ไปถึงไงแล้วพี่แจ็ครู้เหตุผลไหมทำไมมันถึงออกไปลพบุรีใส่ของเยอะแล้วก็อ้วนพี่กำหนดงบให้พี่หัวแต่ละ500บ้าง700บ้างแหมให้มาฟันหนอกได้ไหมได้เรื่องเด็กผู้ชายเนี่ยสูบบุหรี่ได้ไหมโอ้โหดีดกลับหมดเลยใช่แต่ผมเข้าใจฟิลพี่แจ็คนะพี่แจ็ครักมันเกินไปห่วงแบบทุกอย่างอ่ะพอถึงขั้นโทรไปบอกว่าอยากให้ใครอมควยนี่ก็ไม่ใช่แล้วโอ้ยขอโทษพอดีพี่แจ็คเห็นรูปอยู่ในทวิตเตอร์เยอะไปแล้วก็เห็นเด็กน้อยโดนหลอกเยอะก็ทีเนี้ยรูปพี่ไม่เคยไปดูหนังที่มันมาจากต่างจังหวัดพี่เองกลัวโดนหลอกโดนกลัวหลายอย่างพี่สั่งทุกอย่างหนูเข้าห้องน้ำหนูต้องมองข้างบนนะลูกนะให้มองทุกอย่างใครลากแขนห้องน้ำหนูต้องวายนะโอ้ครับผมครับแม่ครับแม่แล้วหนูไปกับใครนะหนูนะครับขอโทษครับแล้วเราก็คิดลูกกับคนเดียวเราก็โดนหากินข้าวหรือยังลูกกินนมหรือยังหาอะไรกินนะลูกนะอย่าให้ท้องว่างเป็นกระเพาะนะครับแม่ดูแลตัวเองนะครับแม่ไม่แค่แม่ดูแลตัวเองนะครับโอเคลูกคุยกันหวานมากก่อนบ้านขาตอนบ่ายสองไปโมหลังจากนั้นแล้วลูกไปกับใครรู้ไหมคะไปกับคนนัดผู้หญิงกับเจ้าโมใครไปเกณฑ์คุณเด็กแหมเรื่องกับใครแหมคือแล้วแม่เขากับพี่แจ็คก็คุยกันตลอดแม่แสงก็ดูอยู่แม่แสงคุณแม่เขาก็ดูอยู่แม่จริงๆขอกับพ่อด้วยแล้วเราก็เครียดไงเราระวังทุกอย่างแล้วลูกพี่ไม่ใช่มีคนเดียวมี4คนแต่ละคนนี่ปุ๊บ3คนแรกเนี่ยกลัวพี่หมดเลยกลัวอีฟไปไหนอีฟไปดูแลแม่อีฟครับผม3คนแรกเนี่ยกลัวถึงขั้นที่ว่าเขารู้นิสัยเขาเขาถึงขั้นกลัวแต่คนนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ที่พี่แจ็คมาตอนที่พี่แจ็คเป็นไฟนะฮะจะเป็นน้ำเนี่ยน้องแม่เนาะถ้าเขามาตอนที่เราเป็นไฟเขาจะกลัวมากนะแต่เนี่ยเขามาคือเราเป็นนางฟ้าเนี่ยเราไม่อยากให้เขาอยู่นี่นางฟ้าแล้วเหรอเออตันยังอันนี้สุดแล้วใช่ไหมเขามาเห็นเราตอนที่เราเป็นนางฟ้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้โอกาสเขาเลยกล้าอะไรก็กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราย้อนไปเมื่ออดีตคุณก็เห็นพี่แจ็คใช่ไหมหัวเนี่ยขนาดน้องจะตายเลยใช่ไหมเทียบถ้าฉันใช่ไหมถ้าฉันใจเย็นประมาณนี้หัวมันครบทุกคนนะใช่ไหมล่ะก็รู้นี่ถ้าฉันใจเย็นหัวจะครบทุกคนต่างกันว่ามาเขาจอดเลยปกติมันมาของจอดรถเกินจ่ายให้น้องด้วยครับก็ให้ไปแล้วใช่ไปครับเอาใส่ปากอีกบาทนึงนะพี่แกจะไปงานยิ้มแกงนะคะแล้วก็ตอนแรกเขาติดต่อพี่จะไปขึ้นพี่ก็บอกว่าไม่เอาพี่ไม่ชอบไปประกวดเหรอไปประกวดหรือไปเช็ดเวทีไปคือแม็กไปก่อนแม่แสงบอกว่าเข้าใจแม่แจ็คทำถูกแล้วทั้งที่แม็กและแม่แจ็คอันนี้เหมือนแม่แสงดาวผมรู้ไม่ใช่นะไม่เพราะว่าพี่แจ็คเองสมัยก่อนพี่แจ็คไม่ได้หรอกกลายเป็นว่าคนที่ฉันเข้มงวดมากๆกลายเป็นได้ดีอะเข้าใจปะใครอะทั้งแม็กเอไรนะทั้งเอไรนะทั้งเอไรนะทั้งเกอร์ทั้งเอไรนะทั้งอีทั้งผมยังไม่เจอคนได้ดีเลยใครอะฮอปไม่ดีเหรอดีดีไออุ้มอะดีมากเธอรู้ไหมว่าอุ้มอะเธอมาทันไหมอะไม่ทันอุ้มมาถึงไปอุ้มก็ร่ำรวยแล้วเธอเห็นหรือยังอะตอนอุ้มว่าเขาร้านไหนไม่มีใครเอาอุ้มเลยมาไม่ทันเพราะว่าอุ้มคือเละมา
หรอมาเขาไม่รับไปสมัครงานร้านไหนเขาไม่รับเขาอุ้มเข้างานบ่ายสามโมงสี่โมงมาสองเที่ยวนี่ก็ไม่ได้เลยนะทำตัวเป็นดาราใหญ่มากเลยสองไกลก็ไม่ได้มันมาบ่ายสามโมงจนที่สุดอะพี่แจ็คเรียกคุยมาสมัครงานอ๋อมาสมัครงานก็ยังมาบ่ายสามอยู่ไม่กล้าคุยก่อนอ๋อถ้าถามอีกนึงก็เขาเลยมาทุ่มนึงมาแต่เช้าเลยอ๋อมาตอนเช้ามาเข้ามามากไหมถามได้ใช่ใช่พี่แจ็คตอนพี่แจ็คตัดผมสวยกินอะไรใส่มาม่าหรือใส่อะไรยังไงพี่ชายพี่โอมเอาให้ครบทุกคนครับแล้วน้องๆทุกคนครับเป็นการเลี้ยงส่งของใครสักคนพูดอยากกินแซลมอนฮะเป็นการมันเป็นงานเลี้ยงส่งส่งใครเขาบอกอีพ็อปดีหมดทำงานตัดผมอ้าวนี่ไงมาแล้วตัดผมอยู่เดียวกันเอ้ยไอ้เกอร์อยู่ก่อนไปไหนไม่นี่คุยพี่แจ๊คนี่ไปดูน้องสิปิดไลน์นะ